นี่นะครับได้เวลาให้อาหารปลานะครับนี่นะครับมาม่านะครับปลาแถวนี้กินมาม่านะครับแต่คนกินน้ำพริกกะปินะครับพอเขาเห็นคนเดินมาเขาก็จะมานะครับปลาอนี่นะครับกำลังขึ้นมาเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นปลาหมันนะครับบ่อก็นี่ครับประมาณ2ไร่นะ2ไร่เกือบ3ไร่นะครับหนอนใกล้จะได้ขายนะครับเพราะว่าก้อนนี้ก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันครับขึ้นมาถ้าเห็นคนเดินไปทางไหนเขาก็จะวิ่งตามนะครับอันนี้เป็นการที่เราซื้อลูกปลามานะครับซื้อลูกปลามาเลี้ยงแบบว่าเราไม่ได้เพาะขึ้นมาเองนะครับที่จริงเราเอาแม่ปลาไปเพาะเองก็ได้แต่ปลาพวกนี้ช่วงที่เขากำลังโตนี่เขาจะไม่มีไข่นะครับแต่พอเขาอายุนานๆเขาก็จะกลับมาเป็นปลาปกตินะครับแต่เขากินอาหารกินฮอร์โมนอยู่เขาก็จะเหมือนกับทำหมันเขาไว้นะครับเป็นปลาหมันนะครับกับตะข่ายนะตะข่ายนั้นใช้กันนกนะครับถึงกันยังไงก็ลงนะครับนี่ครับถังอาหารนี่เลี้ยงวันละประมาณถังประมาณนี้นะครับนี่เขากินเล็กกินหน่อยแล้วเขาก็ไปหากินตะไคร้ในบ่อนี่เอามาม่านะครับมาม่าให้กินครับมาม่าให้กินครับเดี๋ยวสักกระบวยหนึ่งครับเดี๋ยวลองเนี่ยเสียงดังเลยครับเสียงดังเลยมาม่าประมาณถุงหนึ่งนะครับประมาณ20โลได้ไหมโยนลงไปแป๊บเดียวนี่ครับกินแป๊บเดียวยังไม่ลงถึงพื้นนะครับปลากินครับเดี๋ยวลองซูมมาใกล้นะครับนี่นะครับซูมมาใกล้นะนี่นี่ครับปลาหมันก็ประมาณนี้นะครับปลาหมันนี่คนเลี้ยงรักบ่อนี้ได้กี่ตันนะครับ4 ตันแต่ลูกปลาบ่อนี้มันเยอะนะตักน้ำใส่มาม่าตักง่ายอ
ประมาณ5เดือนนะปลาพวกนี้กินวันละถังนะกินวันละถัง